สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exilla Gamer TV Channel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิลด์เอาชีวิตรอดนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับอยู่กับเกมมือถือ Chimera Land เกมแนว MMORPG Survival เอาชีวิตรอดนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการเก็บแร่นะครับแล้วก็การหาทรัพยากรด้วยอุปกรณ์ปืนไฟนะครับใครรู้จักปืนไฟบ้างนี่เลยนะครับมันก็คือ Iron Sky Fire X-Bow นะครับอาวุธชนิดนี้นะครับก็จะดรอปจากพวกโทเทมนะครับใครที่เลเวลสัก40กว่าก็น่าจะเริ่มดรอปแล้วล่ะนะครับโดยที่มันจะออกมาเริ่มต้นเนี่ยนะรู้สึกว่าจะเป็นเทียร์7เลยเนาะเทียร์7เทียร์8นะครับอาวุธชนิดนี้นะครับก็จะใช้กระสุนแอมโมเป็นคิโลแอมโมนะครับคิโลแอมโมก็คือตัวนี้เนาะนี่อันเดียวกับลูกปืนใหญ่เลยนะครับซึ่งจะใช้ก้อนดินในการทำนะครับถามว่ามันดียังไงมันสามารถใช้ในการเก็บอุปกรณ์ต่างๆเก็บทรัพยากรต่างๆได้นะครับโดยการยิงเลยนะครับไม่จำเป็นต้องวิ่งไปขุดเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่โชว์ให้ดูก่อนนี่เผาปืนเห็นไหมว่าเราได้สโตนมานะครับฟอสซิลนี่ได้หมดเผาให้โดนจุดเท่านั้นเองนะครับนี่นะเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้ก็สามารถเก็บแร่ได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวเราพาไปเก็บแร่ทีละอันอันนี้แนะนำนะครับจุดที่เราควรจะเอาถ้าสำหรับใครที่อยากมาเก็บแร่นะก็จะเป็นนอกจากชายทะเลแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบทะเลทรายนะครับที่มีแร่ที่ต่างๆเยอะไอ้เจ้าสีแดงนี่ก็จะได้ดาร์กเจดนะครับดาร์กเจดเนาะไวกว่าขุดเองเยอะแล้วก็รู้สึกว่าจะได้จำนวนเยอะด้วยนะเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องกระสุนหมดนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาสโตนที่เข้ามาเนี่ยมาใช้ในการสร้างคิโลแอมโมต่อได้เลยนะครับนี่ปึ๊บเมื่อกี้ไม่มีสักโดนทางนี้ได้มาอีกแล้วทำอีก200นัดนะครับนอกจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พวกนี้นะครับสามารถใช้ปืนไฟเก็บได้หมดนะครับนี่เข้าทุกชนิดอาจจะเสียเวลาต้องเลือกรีโหลดนี่แหละสักนิดนึงครับแต่ถ้าเราบริหารดีๆเราสามารถเดินไปฟาร์มไปได้นะครับแร่ในแมปนี้มีอะไรบ้างมาดูไอ้ก้อนกลมๆนี่ก่อนก้อนกลมๆนี้ก็จะเป็นสโตนนะครับแล้วก็เราสามารถกด N เพื่อดูได้นะปึ๊บตรงนี้ยังไม่มีอะไรเลยข้างหน้านี้จะเป็นก้อนเหล็กนะครับก้อนเหล็กก็จะมีลักษณะเป็นเงาๆสีเงินแบบนี้เนาะแต่รอบนี้ได้ซิลเวอร์มาก้อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราหาแบบอื่นบ้างจะได้ให้เพื่อนๆดูกันไปเรื่อยๆนะว่าแร่มันจะมีลักษณะยังไงเนาะตรงนี้ไม่มีแร่เหลือเลยมีตรงนู้นก้อนอะไรไม่รู้อันหนึ่งอึ๊บปึ้งล็อกนี่ก็เป็นส่วนของไอรอนนะครับจะเป็นก้อนหินกลมๆดำๆเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นฟอสซิลโอ้มีเป็นสโตนด้วยตรงนี้นะรู้สึกว่าจะเป็นมิกซ์ออรีนะครับมิกซ์ออรีตรงนี้โอเคมิกซ์ออรีจะเป็นก้อนหินขาวๆนะครับเดี๋ยวขอกินอาหารแป๊บนึงโอเคออกเดินกันต่อโอ้รู้สึกว่าจะมีคนด้วยนะส่วนก้อนดำนี้นะครับอันนี้เราจำเป็นจะต้องปลดล็อกสกิลก่อนนะถึงจะฟาร์มแล้วได้ดาร์กเจดนะครับก้อนดำนี้นะโดยที่สกิลมันจะเป็นสกิลในส่วนของไลฟ์นะครับมายนิ่งนะอันที่ส่วนมากจะต้องปลดก็คืออันที่เป็น 1/1 นะครับอันนี้ก็จะได้เพลเจดเนาะอันนี้จะได้เรดโกอันนี้จะได้ลักโกนะครับส่วนอันนี้ก็ได้โกธรรมดานะครับแล้วก็อันนี้ได้พีเชียสเจดนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ได้ดักเจดนะครับแต่ถ้าเลเวลสูงๆเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เฟิร์สเจดแล้วก็บิลเลียนเจดต่อไปเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราฟาร์มเท่าที่เราฟาร์มได้ก่อนตรงนี้ไม่ค่อยมีเลยไปหาตรงที่มันมีแร่สักหน่อยเอาละก้อนสีขาวนี่ก็จะเป็นออเรนเนาะเป็นไฟฟาร์มโอเคไม่ออกเลยดินล้วนๆตรงนี้มีเป็นน่าจะเป็นเพลเจตหรือพีเซตเพลเจตนะครับส
2ก้อนนะจะเป็นก้อนลักษณะมีหินสีฟ้าติดอยู่นะเป็นคริสตัลสีฟ้าติดอยู่ได้เทียบเทียบมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกคือไอรอนเนาะไม่ได้แฮะแอปเปิ้ลแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับสามารถฟาร์มได้ทุกจุดเนาะใช้เป็นสัตว์บินแล้วก็ฟาร์มน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันช่วยให้เรามองเห็นมุมกว้างกว่าได้เพียวเจดแล้ววันนี้ผมไม่ค่อยเห็นพวกดาร์กเจดเลยเอิ่งอันนี้ก็จะเป็นมิกซ์ออรี่นะครับนี่เป็นไงดีไหมปืนไฟฟาร์มได้ไวมากเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถฟาร์มได้ทั้งไม้ทั้งฟอสซิลนะอย่างที่บอกไปนะครับแร่พวกอะไรต่างๆแม้กระทั่งเอาลงไปฟาร์มทะเลก็ฟาร์มได้นะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆจนถึงริมทะเลตรงนู้นเลยแล้วกันนะครับปึ๊บตรงนี้ฟาร์มต่อเผาทุกสิ่งอย่างอันนี้จะเป็นไม้ใช่ไหมไม้ก็ฟาร์มได้แต่ว่ามันยิงให้โดนยากจากอันนี้ข้ามไปก่อนตายไปได้ไงดักเจตตรงนี้แล้วใครที่ไม่เคยลองใช้นี่แนะนำไว้หามาลองเลยนะอันนี้ทีเด็ดเลยนะครับในการฟาร์มแร่นี่ช่วยได้เยอะนะครับรวมถึงพวกฟอสซิลต่างๆที่เราจะเอามาใช้ในการผลิตของนะครับมันก็จะได้มาง่ายมากนะครับปึ๊บตรงนี้มิกซ์ออร์เรจแล้วก็อันนี้ดักเจดโอเคนอกจากนี้นะครับแร่เนี่ยเราสามารถเอามาขายได้ในตลาดประมูลด้วยนะผมรู้สึกว่าหินจะเข้ามาเยอะถ้าหินมาเยอะอย่างนี้เราก็ฟาร์มเป็นเราก็บิ้วไปเลยนะครับสร้างเป็นนี่ไปเลยลูกกระสุนนะครับจะได้ไม่ต้องกลัวกระสุนหมดระหว่างที่พายุทรายมาเสียงมันจะดังเดี๋ยวผมตัดเข้าไปในส่วนของออปชั่นให้ดูก่อนละกันนะครับแร่นะครับเราสามารถเอามาขายได้ในนี้นะใน request นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของพวกแร่ที่เขา request กันอยู่นะครับว่าต้องการอะไรบ้างเนาะก็กดที่ material ใช่ไหมแล้วก็ mining นะครับนี่คือแร่โดยเฉพาะนะครับอันนี้นี่รับ20ชิ้นราคา 2,000 นะครับอันนี้200ชิ้นเนี่ยขายได้ 30,000 เนาะนะครับอันนี้ก็ต้องดูเรื่องราคาดีๆด้วยนะต้องดูจำนวนชิ้นแล้วก็ราคานะครับบางทีอย่าไปคิดว่าชิ้นเดียวราคา500อะไรแบบนี้นะมันแล้วแต่แพ็คมันนะครับส่วนมากจะเป็น10นะอย่างเงี้ยกดเข้าไปนะครับปุ๊บให้มันขึ้นขอบเหลืองๆมาแล้วก็กดวิวนะครับ10ชิ้นได้500นะครับแร่ต่างๆก็สามารถทำเงินขายได้ราคานะครับสำหรับคนที่ต้องการเงินไปใช้เนาะแล้วก็ยังไม่รู้วิธีฟาร์มแร่นะครับดักเจดก็ได้ราคาอยู่นะ10ชิ้นได้ 2,500 นะครับถือว่าแพงสุดแล้วมั้งตอนนี้นะครับก็สโตนเนี่ยถ้าเราเหลือเยอะก็มีคนรับซื้ออีกนะโอเคเคลนี้ก็ใช้ได้นะครับไปเดี๋ยวเราจะไปหาในทะเลกันต่อมันหมดหรือยังเอ่ยพายุทรายพวกฟอสซิลจริงๆก็ขายได้นะครับโอ้ตรงนี้ดักเจดอย่าให้พลาดแล้วก็สกิลเรายิ่งเพิ่มนะครับเลเวลการขุดแร่ยิ่งเพิ่มเราสามารถอัพไลท์ของการเพิ่มจำนวนการขุดหรือว่าความถึกในการขุดนะครับเพิ่มสติตัสเราได้แล้วก็ถ้าเลเวลสูงๆก็จะปลดล็อกพวกแร่ระดับสูงๆตามมาอีกนะครับตัวอะไรจะกัดเราแล้ว
โหลดดีโหลดต้นอะไรเนี่ยเก็บมาให้หมดไอรอนก็เอาเก็บทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเราจะไปถึงทะเลก่อนเนาะเอาล่ะตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณริมทะเลแล้วนะครับอันนี้เราจะมาลองใช้ปืนไฟในทะเลดูนะครับว่ามันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับก่อนนะตอนนี้เหี่ยวเจอคอนดอร์พอดีไม่ไฟติดปะคืออะไรฮะเนี่ยของแปลกอ๋อเป็นด้วงเป็นด้วงแล้วใครตีเราอีกมาปลาข้างหลังอีกเหรอโอเคเอาล่ะเรามาถึงริมทะเลแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะครับในน้ำดูว่าจะมีแร่ตรงไหนบ้างนะทำไมตรงนี้น้ำตื้นเนี่ยโอ้โอเคอึ๊บดำฟึบเราสามารถใช้ปืนไฟนะครับยิงใส่ปลาก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราจะชำแหละนี่ต้องมาชำแหละเองครับซึ่งมันจะเสียเวลาเนาะมาดูก้อนโคลนดีกว่านะครับว่าจะฟาร์มได้หรือเปล่าเนาะนี่กระสุนหมดนี่นะครับก้อนโคลนนี่ก็ฟาร์มง่ายๆเลยเคลเข้าเนาะเสือตอเสือตอพ่นน้ำทำไมอยู่ในน้ำทะเลได้ก้อนใหญ่ๆนี่ไม่น่าใช่นะไม่ใช่ฮะโอ้ตรงนี้ก็จะมีสโตนนะครับเป็นสโตนธรรมดาเนาะหรือว่าอาจจะมีแบบแร่อื่นแฝงอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้สกิลไม่ถึงอ๋อมันจะมีแพทเทิร์นเชลอยู่ด้วยก็คือเหมือนเราฟาร์มปลานั่นแหละนะครับเจอแล้วไอ้เจ้าพวกลูกแก้วใสๆเดี๋ยวเราจะลองว่ายไปดูนะครับว่าตรงนู้นฟาร์มได้หรือเปล่านะในทะเลนี่มันก็มืดเหลือเกินหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกออกซิเจนหมดออกซิเจนหมดออกหมดออกหมดโอเคตรงนี้เนาะดำลงไปปึ๊บนี่ครับพวกลูกแก้วสีๆนี่ก็ใช้ปืนไฟฟาร์มได้เหมือนกันนะดูวอเตอร์เพิร์ลนะครับก็จะได้หยดน้ำแล้วก็พวกวอเตอร์เพิร์ลสีต่างๆรวมถึงสาหร่ายนะครับสาหร่ายก็ฟาร์มได้ได้ไฟเบอร์แล้วก็จริงมันน่าจะมีตัวสาหร่ายด้วยนะตรงนี้คริสตัลก็ได้นะครับคือใช้ได้หมดนะครับอะไรที่เป็นทรัพยากรแต่ว่าไม่สามารถใช้กับไอ้พวกสิ่งปลูกสร้างสถานโบราณอะไรพวกนี้ได้นะดังนั้นต้องไปทุบเองนะครับโอเคเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรอีกสาหร่ายอีกหน่อยนึงไปเรื่อยแล้วเรา รู้ตัวอีกทีอากาศหมดตายแน่เลย โอเคนี่สาหร่ายนะก็จะได้เป็นเปลือกหอยนะครับแล้วก็ได้ไฟเบอร์เยอะมากกว่านะครับคล้ายๆต้นไม้ทั่วไปเนาะอันนี้ก็เป็นคริสตัลอยู่แล้วนะครับโอเคครับอ่ะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปแนะนำการใช้อาวุธปืนไฟนะครับในการ
ฟาร์มทรัพยากรต่างๆพวกแร่ต่างๆนะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้นะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะนำไกด์มาแนะนำอยู่เรื่อยๆนะครับยังมีเยอะนะคือความขยันยังน้อยไม่เดี๋ยวขยันจะมาทำให้เรื่อยๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนละกันนะหากใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ